ของกรุงเทพมหานครเองค่ะตอนนี้ปิงวังอ่ะลงไปก็ไม่น่าห่วงครับเพราะว่าเขื่อนยูนเขายังรับน้ำได้น่านก็ไปลงเขื่อนเศรษฐกิจซึ่งก็มีอยู่ประมาณ600กว่า 6,000 กว่าแล้วก็ยังเหลือใช้ไปนิดหน่อยก็เหลืออีกสักประมาณเกือบ 3,000 ท้ายน้ำน่านก็ยังดีอยู่ค่ะท่านเพราะน้ำส่วนใหญ่อย่างเนื่องเป็นน้ำหลากลงมาตามการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศเพราะนั้นมันมามันก็ไหลตรงนี้จะเขตแม่น้ำโขงก็ยังโอเคนะครับพอดีมันไปเผชิญกับที่ทางลาวทางต้นน้ำมันฝนตกหนักมากทางนู้นเขาก็ระบายน้ำออกมาแต่ว่าก็ยังไงก็ตามน้ำเราน้ำอินน้ำอะไรต่างๆที่มันยังได้แล้วตรงนี้ไม่น่ากังวลใจเพราะดูรายน้ำแล้วก็นอกจากเขื่อนแล้วลงมาสุโขทัยเนี่ยก็จะถึง12ชั่วโมงข้างหน้านี้ใช่ไหมฮะใช่ค่ะ2ชั่วโมงข้างหน้านี้เวลานี้ก็เป็นเตรียมการป้องกันไว้ละแล้วก็ขออนุญาตขึ้นจอเพื่อให้สื่อมวลชนได้ถ่ายภาพนะคะนี่คือสถานการณ์น้ำนะครับจากทางภาคเหนือที่ถึงไปที่สุโขทัยอีก12ชั่วโมงข้างหน้านะครับว่ามียังแตกต่างกันมากค่ะนะซิเตียนสิใช่ค่ะใช่ค่ะคือจำนวนคนมากก็ยังห่างเยอะแล้วดูจากตัวเลขทั้งหมดโดยรวมห่างกันเยอะมากค่ะแต่ทุกคนยังรับได้7,000 ล้านคืออย่างที่บอกครับปี54เนี่ยทั้งน้ำปิงน้ำวังน้ำยมน้ำน่านนะครับล้านรวมมันยอมทั้ง4ทั้ง4นะครับ4สายน้ำนะครับลงมามันก็จะมีกว้านมายาวมีบึงบาราเพชรแล้วก็อย่าไปบางระกำซึ่งเป็นจุดที่เรากักน้ำเป็นที่พักน้ำบางระกำได้เท่าไหร่นะ400ล้าน400ล้านแล้วบางกรรมไม่กระเทือนอะไรเพราะเราได้แนะนำราษฎรให้ปลูกข้าวปลูกอาหารไปก่อนหน้านี้แล้วเราผ่านช่วงนี้ตรงนี้เป็นทุ่งเก็บน้ำตัวเลขนี้นะคะท่านรองก็ย้ำได้เลยไม่เหมือนเลข54ไม่เหมือนแน่ครับอยากให้สบายใจเริ่มมันไม่นิ่งใจทุกหน่วยงานไปประสานกันและเข้ามาอยู่ในพื้นที่พร้อมหมดแล้วแต่เมื่อเช้าที่มาเจอก็ยังมีหน่วยกรมทางหลวงเขาก็ดำเนินการดูแลแล้วก็จะเริ่มเคลียร์ก็หลังจากนี้พอสถานการณ์ที่คลายลงก็คิดว่าเดี๋ยวจะดูอาจจะต้องใช้งบกลางงบอะไรมาดูแลซ่อมแซมพื้นปูนภาพก็ยังเกิดขึ้นติดต่อไปและรถโมบายนี่ก็จะเคลื่อนไปในจุดหน้าเลยก็มีเป็นรถด่านหน้าที่จะนี่ข้อมูลเข้ากับศูนย์อเมริกันแต่ละส่วนแล้วในแง่ของจังหวัดแต่ละจังหวัดที่ทางมหาดไทยก็แจ้งเรียบร้อยแล้วว่าให้เป็นศูนย์ตั้งแต่ประการประการในจังหวัดแล้วปภก็ทำหน้าที่โดยตรงนะครับจากนี้ไปก็คงจะเหลือที่เป็นภารกิจของท้องถิ่นนะครับท้องถิ่นก็คงจะต้องดูเรื่องการฟื้นฟูบรรยากาศก็พอได้นะครับคราวนี้ก็คิดว่าดูเดี๋ยวจะมาดูเรื่องดูดโคลนเมื่อวานโคลนเต็มไปหมดแล้วออกไม่ได้ไม่มีรถดูดโคลนผมเอารถมาจากเชียงใหม่วันนี้จะมาถึงแล้วนะครับเดี๋ยวรอดูดโคลนต่างๆได้ขอบคุณมากครับเขื่อนของน้ำไปเขื่อนเจ้าพระยารวมแล้วประมาณ 1,200 จากนี้ไป 1,100 บวกกับสแกกังอีก200เป็น 1,200 ซึ่งบริหารจัดการได้ครับซึ่งยืนยันว่าไม่เหมือนปี54นะครับเพราะว่าปริมาณน้ำเนี่ยมันมากกว่าปี54นะครับขอบคุณครับยันตัวเลขครับเทียบๆยานะจะสะท้อนนิดนึงเนี่ยนี่คือตัวเลขนะปี54กับปี67ทั่วประเทศตั้งเหนือตัวเลขห่างกันมากนะครับ700กับ1,200นะครับเพราะว่าน้ำปิงกับน้ำวังเนี่ยตอนนี้ยังรับน้ำได้เยอะคนทุกคนเนี่ยยังรับน้ำได้เยอะเลยนะครับเนี่ยนี่จากกองรายการน้ำแห่งชาตินะครับนี่ฮะก็จะมีรถโมบายข้อมูลต่างๆนะครับได้วิเคราะห์สถานการณ์ต่างๆเลยเดี๋ยวพี่ตามท่านรองยกต่อฮะในการลงพื้นที่ปะปะพี่น้องนะครับแล้วก็ร่วมให้กำลังใจนะครับนะตัวเลขน้อยนะครับตัวเลขน้อยกว่าปี54เยอะมากนะครับเพราะนั้นเนี่ยท่าน
รองนายกรัฐมนตรีนะครับฝากให้ประชาพันธ์ให้พี่น้องประชาชนนะครับอย่าตื่นตระหนกนะครับในส่วนของกรุงเทพมหานครนะครับเรามีการแผนจัดการน้ำได้เป็นอย่างดีไปยังมีน้องประชาชนในพื้นที่นะครับดีครับแม่ครับเป็นไงน้ำท่วมแห้งหมดล่ะเจ้าอ๋อท่วมเยอะกว่าปีนี้ท่วมเยอะกว่าเยอะเจ้าเสียหายเยอะครับเสียหายเยอะเจ้าอยู่บ้านอย่างแม่อยู่บ้านอย่างอยู่บ้านนี่ละเจ้าวันนี้เลยเจ้าเนาะแล้วก็เริ่มหันรอยยิ้มละเริ่มดีขึ้นละเนาะน้ำแห้งหมดละนะครับโอเคครับแม่ส่งกำลังใจขึ้นนะครับเจ้าขอบคุณครับเจ้าส่งกำลังใจขึ้นครับนะครับเริ่มเห็นรอยยิ้มแล้วครับคนก็ยิ้มได้ละยิ้มได้แล้วนะแม่น้องดีใจที่หน่วยงานมาเยี่ยมดีใจที่มาเยี่ยมนะครับขอบคุณหลายๆจ้าครับขอบคุณครับแม่ครับแล้วแขนไปโดนอย่างแม่แม่ไปกระล่างบ้านล่างบ้านน่ะเหรอจ้าล่างบ้านเนาะเปล่าเปล่าครับผมโคนมันเยอะเนาะโคนมันมืดเนาะย่ำโคนมันมืดครับผมโอเคครับนะครับเนี่ยบอกว่านี่เป็นรอยยิ้มและสิ่งสำคัญของพี่น้องประชาชนที่อยู่พื้นที่ครับก็ดีใจที่ท่านนายกย้อนมาถึงในงานราชการต่างๆได้เข้ามาเยี่ยมในพื้นที่นะครับเนี่ยก็ดีครับนะครับชื่ออย่างครับแม่แม่บุญศรีเจ้าแม่บุญศรีอยู่บ้านไหนแม่บุญศรีบ้านมองไทยนี่เจ้ามองไทยตอนนี้สถานการณ์น้ำเป็นไงมองที่บ้านน้ำถึงเสาเย็นน่ะแม่บ้านจันเดียวแล้วมันยุบแล้วเนาะเจ้าแล้วก็ล้างเรียบร้อยเรียบร้อยดีใจนะมาเยี่ยมดีใจดีใจเนาะหันรอยยิ้มแล้วแม่สกังใจนะครับดีใจเนาะครับขอบคุณครับแม่ครับขอบคุณเจ้าครับแม่ครับจะรอฟังสถานการณ์นะครับสุดสถานการณ์สถานการณ์จากท่านผู้ว่าการจังหวัดน่านนะครับผู้ทุกข์กระทำของจังหวัดน่านให้กับท่านรองนายกรัฐมนตรีได้รับทราบกับเรื่องจริงครับมาโดยฟังพร้อมๆกันเลยครับกราบเรียนท่านผู้ทำเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและหน้าที่นายกรัฐมนตรีที่เคารพอย่างสูงครับสวัสดีท่านหัวหน้าส่วนราชการในระดับกระทรวงนะครับที่มาจากส่วนกลางครับแล้วก็กรมต่างๆและสวัสดีพี่น้องชาวภาคท่านครับวันนี้ครับผมเชิญองค์ใหญ่นะครับได้ลงพื้นที่นะครับติดตามท่านรองนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรีกับท่านมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับท่านลงพื้นที่น่าน2วันติดเลยนะครับซึ่งตรงนี้ในนามของพี่น้องประชาชนคนหนึ่งน่านขอกราบขอบพระคุณท่านรองนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรีเป็นอย่างสูงที่ท่านได้กรุณาห่วงใยเอาใจใส่พี่น้องคนหนึ่งน่านเราเป็นพิเศษนะครับเพราะว่าในครั้งนี้เนี่ยสถานการณ์น้ำท่วมของน่านเรารุนแรงมากที่สุดนะครับอาจจะเรียกได้ว่าในรอบร้อยปีก็ว่าได้เพราะว่าคนเฒ่าคนแก่พวกเรานะครับที่อยู่ที่นี่นะครับอายุ 8-90 ผมก็ได้รับฟังมาว่าตั้งแต่เกิดมาก็ยังไม่เห็นมันหนักขนาดนี้หนักกว่าปี49ที่ซ้ำนะครับเพราะนั้นตรงนี้นะครับก็เป็นความห่วงใย
ะครับของรัฐบาลที่จะให้พี่น้องของคนน่านเราเนี่ยนะครับได้รับการแก้ปัญหาแล้วก็ท่านก็ลงมาช่วยกำกับแล้วก็ติดตามนะครับแล้วก็สนับสนุนหลายอย่างครับของน่านเนี่ยนะครับมวลน้ำของเราเนี่ยเราตกก่อนหน้านี้มา2อาทิตย์แล้วครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยมันยังไม่เห็นอะไรมันสะสมมาเรื่อยๆครับแล้วก็มันจะเป็นอยู่ในพื้นที่ดินที่อุ้มน้ำไว้จนวันที่20 21ตก2วันสุดท้ายที่หนักสุดก็ไม่ไหวนะครับน้ำที่อุ้มอยู่ในดินรับน้ำไม่ไหวน้ำก็เลยเริ่มลงสู่แม่น้ำน่านแล้วก็แม่น้ำสาขาเพราะนั้นในวันที่21นะครับมวลน้ำก้อนใหญ่นะครับที่มาจากอำเภอเฉลิมพระเกียรติอำเภอบ่อเกลืออำเภอทุ่งช้างก็ไหลมารวมอยู่ที่ท่าวังผานี่แหละนะครับก็ในจุดนี้นะครับเป็นจุดแรกที่รองรับน้ำก้อนใหญ่จากฐานหนึ่งครับสถานีบ้านผาขวางซึ่งเป็นจุดแรกนะครับที่เราใช้เป็นจุดอ้างอิงในการที่จะคำนวณค่าปริมาณน้ำสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับจนถึงเที่ยงคืน21นะครับเริ่มล้นตลิ่งเพราะนั้นก็คาดการณ์ได้ว่าอีกประมาณ7ชั่วโมงจากขาขวาเนี่ยน้ำจะถึงสถานีเอ็น1ที่สะพานพระนางท่าเหนือซึ่งก็เป็นไปตามนั้นนะครับราวๆสักตี5ของเช้าตรู่วันที่23มวลน้ำก็เริ่มเคลื่อนเข้าไปสู่เขตอำเภอเมืองแล้วล้นตลิ่งนะครับล้นตลิ่งแต่ปีนี้สถานการณ์ในเมืองก็ยังดีครับเพราะว่าเรามีผนังกั้นน้ำสูง3มี15อำเภอครั้งนี้ประสบเหตุ11อำเภอ65ตำบลครับแล้วก็ประชากรก็ได้รับความเสียหายนะครับก็20,000กว่าหลังคาครับก็ตรงนี้ก็เป็นความเสียหายมากที่สุดนะครับในรอบ8ปีการดำเนินการให้ความช่วยเหลือนะเฉพาะหน้าเลยต้องนำคนออกจากบ้านเรือนนะครับซึ่งก็ได้ระดมเรือท้องแบนเรือกู้ภัยทั้งจากราชการและภาคเอกชนลงไปให้ความช่วยเหลือนำออกมานะครับแต่ว่าก็น่าเสียดายนิดนึงนะครับน่าเป็นน่าเสียใจว่าก็มีพี่น้องคนนั่นเราก็เสียชีวิตจากน้ำป่าไหลหลากครั้งนี้3คนด้วยกันนะครับก็เกิดจากการพัดตกลงไปในกระแสน้ำที่เชี่ยวกรากนะครับซึ่งตรงนี้ก็เดี๋ยวจังหวัดจะได้ดูแลแล้วก็เยียวยาต่อนะครับเพราะว่ามีอยู่รายหนึ่งที่ออกไปช่วยชาวบ้านด้วยนะครับเดี๋ยวก็ต้องใช้กองทุนในการช่วยเหลือพลเมืองดีตรงนี้นะครับมาช่วยในการที่จะเยียวยาครับต่อไปนะครับสิ่งที่ต้องช่วยเหลือเฉพาะหน้าเลยก็คือการจัดหาอาหารให้ครบทั้ง3มื้อน้ำดื่มแล้วก็ของใช้ที่จำเป็นนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยทางอบต.และเทศบาลก็ได้ทำหน้าที่อย่างแข็งขันครับใครที่ติดอยู่ในบ้านเนี่ยก็จะพยายามตั้งโรงครัวแล้วก็จัดหาอาหารเข้าไปส่งให้ทุกที่นะครับก็ทั้ง3มื้อนะครับก็เริ่มดำเนินการตั้งแต่มื้อแรกเช้าของวันที่22ก็เริ่มดำเนินการ7ครั้งนะครับตอนนี้สถานการณ์น้ำลดลงไปมากนะสถานีN1 นะครับที่ในเมืองนะครับต่ำกว่าตลิ่ง 2.5 เมตรนะครับแล้วก็สถานีที่ N64 ที่บ้านตาฝางเนี่ยก็ต่ำกว่าตลิ่ง3เมตรแล้วนะครับเพราะนั้นตรงนี้ก็ทำให้สถานการณ์เริ่มคลี่คลายเราก็จะสู่โหมดของการฟื้นฟูแล้วก็ทำความสะอาดนะครับเพราะนั้นในวันนี้อบต.เทศบาลนะครับแล้วก็ทางหน่วยทหารและภาคเอกชนก็จะช่วยกันระดมทำความสะอาดนะครับเพราะนั้นในนามของจังหวัดน่านครับขอกราบขอบคุณท่านรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรีนะครับซึ่งท่านได้นำถุงยังชีพแล้วก็ข้าวสารอาหารแห้งนะครับสิ่งที่จำเป็นต่อการดำรงชีพมามอบให้กับพี่น้องชาวท่าวังผานะครับแล้วก็ชาวจังหวัดน่านทุกท่านนะครับขอบคุณมากครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดน่านได้ทำการสรุปรายงานสถานการณ์ให้กับท่านรองนายกรัฐมนตรีได้รับทราบนะครับลำดับต่อไปการเชิญท่านภูมิธรรมเวชยชัยท่านรองนายกรัฐมนตรีนำที่ว่าการกระทรวงพาณิชย์ปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรีในการพบปะและให้กำลังใจผู้ประสบอุทกภัยกับเป็นเชิญครับจะไปฟังท่านรุ่นนำครับขยับนิดนึงนะครับท่านผู้น่าสุดและการทุกท่านนะครับก็มาที่เพื่อประชาชนทุกเราสามารถร่วมไม้ร่วมมือกันและประสานงานกันที่อันนี้ก็จะสร้างความมั่นใจของเราครับเป็นพี่น้องเราจังหวัดน่านนะครับก็วันมาแล้วทีหนึ่งนะครับแต่ว่า
เวลามันมีน้อยก็เลยไปเยี่ยมให้ครบทั้ง3จังหวัดก่อนให้อย่างน้อยสร้างความมั่นใจว่าพี่น้องจังหวัดน่านจังหวัดเชียงรายจังหวัดแพร่เรารู้ว่ากำลังจะถูกยับน้ำหนักที่สุดแล้วก็มันช่วยกันแก้ปัญหานะครับมารับทราบปัญหานะครับก็วันนี้มาจากท่านที่ว่าการกระทรวงมหาดไทยรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและรัฐมนตรีเกษตรก็ประสานงานกันวันนี้เราขึ้นมาเนี่ยก็มีทางสำนักนายกมานะครับแล้วก็ทางกระทรวงคมนาคมท่านอนุญาตไปรอที่เชียงรายแล้วเดี๋ยวเลยนะครับแล้วก็มาครั้งนี้ก็ทราบว่าสถานการณ์เนี่ยมันเป็นปัญหาเวลานี้เนี่ยสิ่งที่กระทรวงที่รัฐบาลได้ไม่นิ่งนอนใจและดูเนี่ยรัฐบาลพยายามจะดูและคาดการณ์ข้างหน้าให้มีเฉพาะจุดที่จะชี้แจงก็อยากจะกลับเรียนพี่น้องว่าขณะนี้การทำนายจุดต่างๆที่มันจะเกิดเหตุการณ์ขึ้นเนี่ยมันค่อนข้างตรงนะครับกับสถานการณ์เพราะนั้นในเมื่อได้รับเตือนแล้วในที่นี้คิดว่าทางจังหวัดได้ทราบจากรายงานและท่านผู้ว่าการจังหวัดนั้นก็ได้ทำหน้าที่นี้เป็นทีมในการชี้แจงให้ทราบว่าอะไรตรงไหนเป็นยังไงที่อยากได้รับฟังข่าวสารตรงนี้เพื่อจะได้ป้องกันระวังมาให้ความเสียหายเกิดขึ้นน้อยที่สุดช่วงนี้อากาศมันเป็นแบบช่วงการเปลี่ยนแปลงอากาศซึ่งมันผิดไปจากเดิมนะครับเขาเรียกว่าการเปลี่ยนแปลงอากาศคุณภาพต่างๆเนี่ยมันไม่เหมือนเดิมมันจะเรื่องของคำว่าร่วงร้อนนะครับซึ่งอันนี้ถ้าพูดต้นตอก็คือมันต้องไปช่วยกันดูแลตั้งแต่ต้นน้ำในปัญหาครั้งนี้เนี่ยจริงๆก่อนหน้านี้ผมได้คุยกับท่านรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินแล้วว่าเรื่องน้ำเนี่ยเราใช้จ่ายเงินไปมากนะครับทั้งน้ำท่วมหรือน้ำแรงนะครับเพราะนั้นอย่างนี้เราคิดว่าเราควรจะทำให้เรื่องน้ำเป็นวาระแห่งชาตินะครับจริงๆรัฐบาลของพรรคเพื่อไทยเนี่ยคือเคยคิดเรื่องนี้แล้วตั้งแต่สมัยนายกอินทรักษ์ปิณวัฒน์นะครับแต่ว่าหลังจากที่สถานการณ์การเมืองเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยแผนนี้มันจะถูกแก้ไขแต่ผมคิดว่ามันได้เวลาที่เราต้องคุยตรงนี้แล้วเพราะว่าเงินทองทั้งหมดที่เราใช้จ่ายไปในทุกปีนะเรื่องน้ำท่วมน้ำแดดซึ่งจะไม่พอนะครับมันก็ยังเป็นปัญหาต่อเนื่องมาตลอดถ้าเรามีความเสียหายที่เราใช้จ่ายเรื่องนี้มาต่อเนื่องตลอดผมคิดว่าการใช้เรื่องการใช้เงินทั้งหมดที่เป็นวาระแห่งชาติที่จัดการครั้งนี้เนี่ยตอนปี54เนี่ยเราวางแผนไว้ประมาณ2 ล้าน 2 ล้านล้าน 2-3 ล้าน 2-3 ล้านล้านนะครับครั้งนี้ผมประมาณการคร่าวๆว่าน่าจะ5 ล้านล้าน 6 ล้านล้านเนี่ยเราคิดว่าเท่าตัวโดยประมาณก็จะเอามาวางแผนคิดว่าจะทำตั้งแต่ต้นน้ำเลยซึ่งต้นน้ำมันก็คือบ้านเรือนของพี่น้องทั้งหลายทุกคนภาคเอกชนเนี่ยถ้าเราเริ่มทำจากต้นน้ำไปไล่ไปทั้งหมดเนี่ยคิดว่าใช้เงินมากหน่อยแต่ว่าระยะยาวมันจะคุ้มค่ามันจะไม่ต้องเสียหายไม่ต้องให้พี่น้องมารับชะตากรรมแบบนี้นะครับก็วันนี้ถ้าจากกราบเรียนก็ต้องบอกว่าเราควบคุมสถานการณ์ได้เลยเรียบร้อยนะครับอย่างที่ท่านผู้ว่ารายงานไปแล้วว่าน้ำมันก็คงในสถานที่ที่ก็จะกระจายไปเพราะน้ำครั้งนี้เป็นน้ำหลากน้ำหลากมันไม่ถึงขั้นน้ำมันก็หลากไปแล้วก็หายไปช่วงเดียวที่ขึ้นแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นหลังจากนี้คือเรื่องของการฟื้นฟูสภาพนะครับของพี่น้องทุกคนได้สั่งการทุกหน่วยงานไปแล้วอย่างทางนี้เนี่ยสั่งไปแล้วอย่าให้ของขาดตลาดนะครับและอย่าให้ใช้ในโอกาสนี้ในการขึ้นราคาสินค้านะครับคมนาคมมาตะกี้เจอการหนุนหนุนว่าพร้อมกับเคลียร์ทุกพื้นที่ที่กำลังมีปัญหานะครับเส้นทางถนนคุณทางเนี่ยเรานั่งก็ได้บอกไปว่าให้ดูจุดแต่อนาคตด้วยว่าจุดมันอยู่ที่ตรงไหนถ้าถึงเวลาน้ำมาเนี่ยไม่ต้องรอให้น้ำมาถึงเวลาทำงานเพราะนั้นอย่างช่องทางที่เป็นคันน้ำถนนคุณทางต่างเนี่ยควรจะต้องมีการเจาะทะลุเพื่อให้น้ำมันระบายได้ก่อนเลยไม่ต้องรอนะครับตามคอสะพานต่างๆแล้วถ้ามันมีอะไรบางส่วนวันนี้ต้องยืนยันนะครับกระทรวงกลาโหมกระทรวงมหาดไทยกระทรวงเกษตรกระทรวงสาธารณสุขนะครับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเราได้ประชุมกันก่อนนี้ครั้งหนึ่งแล้วก็ได้เปลี่ยนผ่านนะครับอยากยืนยันกับท่านว่าท่านสบายใจได้ส่วนเรื่องของการฟื้นฟูสภาพเนี่ยที่ให้แต่ละจังหวัดได้รวบรวมแล้วนะครับเราก็ในฐานะเป็นรักษาเป็นปฏิบัติหน้าที่แทนในท้องถิ่นก็มีอำนาจในการสั่งการเรื่องงบกลางที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างๆที่จะเอานี้ไปดูแลด้วยนะครับถ้ามีความชัดเจนในการช่วยเหลือเราได้ทำมาครั้งนี้เนี่ยท่านนายกรัฐมนตรี
แทนองค์ทานชินรัตน์เนี่ยไม่ได้มานะครับท่านได้รับการเลือกจากสภาการแล้วก็เป็นนายกตีแล้วแต่กระบวนการในการดำเนินการจุดกว่าที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้เนี่ยยังมีหลายขั้นตอนนะครับต้องรอโปรดเกล้าลงมาเสร็จแล้วก็ต้องไปจัดตั้งครม.จัดตั้งครม.ซึ่งก็จะทำให้เร็วสุดคาดว่าภายในสิ้นเดือนนี้หรือต้นเดือนกันยายนน่าจะจัดตั้งได้แล้วเสร็จก็เข้าไปถวายสัตว์มาแสดงต่อประธานมาน่าจะไม่เกิน15เราน่าจะได้รัฐบาลใหม่มาดำเนินการต่อเพียงได้นะครับอันนี้ก็เป็นการคาดการณ์แต่ว่าจะกลับเรียนท่านว่าถึงแม้ท่านได้รับเลือกเป็นสภาแล้ววันนี้ท่านปฏิบัติหน้าที่ยังไม่ได้นะครับยังไม่สามารถที่จะสั่งงานสั่งการอะไรได้เพราะนั้นก็อยู่ที่รัฐบาลที่เป็นปัจจุบันนะครับที่กำลังทำหน้าที่แทนรัฐบาลเก่านะครับเราก็จะทำหน้าที่ตรงนี้ได้อย่างเต็มที่ท่านได้แสดงความห่วงใยนะครับแล้วก็คือตั้งใจที่ยังไม่สามารถทำอะไรได้มากนะครับเราก็ได้รับรู้ความห่วงใยของท่านแล้วก็นำมาสู่การเร่งปฏิบัติหน้าที่สำหรับคณะทั้งคณะที่ทำหน้าที่แทนอยู่ในปัจจุบันนี้ก็จะมีการที่ก็อยากให้ท่านพี่น้องทั้งหลายเนี่ยนะครับวันนี้เรามาเพื่อจะบรรเทาทุกข์ท่านเบื้องต้นนะครับก็มีเข้าขายอาหารแห้งต่างมานะครับเพื่อจะมาแจกจ่ายพี่น้องช่วยกันบรรเทาทุกข์ไปส่วนเรื่องของถนนหนทางดินถล่มนะครับเรื่องของน้ำไฟมีบางหมู่บ้านที่ต้องโดนตัดทั้งน้ำทั้งไฟเนี่ยเราได้สั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เขาสามารถฟื้นฟูสภาพนี้โดยเร็วที่สุดนะครับก็หากท่านมีข้อไม่สบายใจตรงไหนหรือเห็นว่าตรงไหนเนี่ยผมได้สั่งการว่าบางจังหวัดแล้วว่าวันนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดระดับหนึ่งคือไม่ดูแลความทุกข์ยากเดือดร้อนช่วงแรกให้ได้อันที่สองคือดูให้เห็นว่าจุดที่มันเป็นปัญหาจะต้องบูรณาการจะต้องฟื้นฟูสภาพเป็นไงและจุดที่สามสำคัญที่สุดจะเป็นที่นี้ได้ว่าจุดตรงไหนน้ำไม่มาแล้วยังเป็นปัญหาแล้วมันเปลี่ยนแปลงไปจากที่เคยเป็นไหมเพราะว่าสภาพอากาศมันเปลี่ยนแปลงถ้าทราบทันแล้วเนี่ยให้งานเชื่อมโยงกับน้ำแห่งชาติได้สิ่งนี้อีก2วันผมให้กิสดาคือหน่วยงานที่ดูเรื่องแผนที่ทางอากาศทั้งหมดนะครับกับทางปตท.ผู้สื่อข่าวและกับการวิชาการรวมทั้งมหาไทยกระทรวงแรงส่วนเนี่ยให้เอาแผนที่มาใช้และดูว่ามันจะเกิดขึ้นหรือไม่ก็ให้กำลังใจทุกท่านนะครับนะครับแล้วก็ขอให้คนไทยทุกคนช่วยกันร่วมกันนะครับพลังสำคัญใหญ่ที่จะแก้ปัญหาเหล่านี้ได้คือพลังปราบทุกข์และผมเชื่อว่าทุกคนห่วงใยพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยทุกอย่างลำบากเมื่อเช้าผมได้รับเราโทรศัพท์จากเอกชนรายใหญ่ว่าตอนนี้ฝนน้ำส่งอะไรขึ้นมานะครับแล้วก็บนขนาดนี้เนี่ยเรากำลังเตรียมการที่สุโขทัยนะครับและที่สุโขทัยเนี่ยก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรเพราะว่ามันเป็นแหล่งทุ่งรับน้ำตรงนั้นอยู่แล้วเราได้เตรียมการรับน้ำที่สุโขทัยได้แล้วนะครับตรงนี้ก็ไม่น่ามีก็ให้กำลังใจทุกท่านครับแล้วก็เราช่วยกันดูแลหลังจากนี้ทุกคนช่วยกันทุกคนครับขอบคุณมากครับท่านครับจากที่ท่านพูดกันของเรื่องโดยนั่นที่นายกรัฐมนตรีนะครับผมว่าพร้อมจะดูแลพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่ได้ยินแล้วเป็นได้พวกแม่สบายใจแล้วเนาะสบายใจดีใจดีหน่วยงานมาย่ำนอนใจมาหมากค่ะแต่มันจะมีเงินชดเชยอย่างต่างๆเออเขาก็รายงานตามขั้นตอนขึ้นไปใช่ไหมเนี่ยถ้ามันจะมีเงินชดเชยอยู่ครับเป็นคนแม่ละที่โบโพสในบ้านจะเป็นสาวที่อยู่ที่นี่เนี่ยครับโดยท่านที่หนึ่งท่านรองนายกรัฐมนตรีครับผมก็ครับแม่ครับค่ะปลัดกระทรวงพาณิชย์ท่านที่3ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดน่านท่านที่4ท่านรองปลัดกระทรวงจะมองของนะครับท่านที่5ท่านรองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและท่านที่6ท่านรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติผู้ดูแลจะมองของให้ครับมอบให้ท่านประชาชนนะครับแทนทางนะครับก็มอบตรงนี้ครับขอบคุณครับขอบคุณนิดหนึ่งนิดต่ำนิดนึงครับนี่ครับขออนุญาตมาครับ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 ขออนุญาตท่านยืนข้างๆผู้ที่ได้รับการปลดปล่อยนะครับขออนุญาตท่านสร้างรอยยิ้มทำงานหันหน้าครับท่านครับทั้งข้ามมาได้
ั่งนี้นะคะขอบคุณมากค่ะช่างภาพมาด้านนี้ก่อนที่จะมามอบนะครับมีอะไรบ้างไปดูซิน้ำเปล่านะยาตำราหลวงก็จะเป็นยาสามารถประจำบ้านนะครับแล้วก็จะมีพวกน้ำมาไวๆเข้าสารน้ำมันน้ำปลาปลากระป๋องเนี่ยโดยความห่วงใยจากกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยสำนักนายกรัฐมนตรีนะทางกรมอนามัยก็นำชุดเราสะอาดมามอบให้นะครับจะเรียนเชิญท่านรองผู้ทางเวชยะมีสันส้มเลยนะเอาไว้แบ่งให้น้ำตกตะกอนนะครับเอาไว้อาบนะครับนี่นะครับนี่คือสิ่งที่ทางงานราชการนะครับสันส้มต่างนะครับ20กระทรวงได้บูรณาการกันแล้วก็นำมาช่วยอันนี้เป็นทีมเยียวยาจิตใจของกรมสุขภาพจิตนะครับสู้นะนะเราจะผ่านวิกฤตไปด้วยกันนี่ฮะนี่คือสิ่งที่ทั้งประชาชนแล้วก็ทางภาครัฐเราเนี่ยไม่ได้ก็ไม่ได้ทำไปนะครับเยอะแยะมากมายตัวแทนของผู้ประสบอุทกภัยนะครับจะต้องกล่าวขอบคุณมาอยู่ที่ท่าวังผานะครับได้รับผลกระทบ10ตำบลนะครับท่านกำนันตำบลสีภูจะเป็นตัวแทนผู้ประสบภัยเดี๋ยวดูดูในถุงนี่สิมีอะไรบ้างเนี่ยของทีมเยียวยาจิตใจเช่นเดียวกันมาเดี๋ยวฟังพ่อกำนันพูดนิดนึงท่านผู้ว่าราชการจังหวัดได้คณะนะครับผมปิยวัฒน์ชยะเป็นคุณกำนันตำบลสีภูครับวันนี้ชาวพี่น้องผมในฐานะของตัวแทนพี่น้องชาวตำบลสีภูอำเภอท่าหลวงผาจังหวัดน่านนะครับรู้สึกมีเกียรติและยินดีอย่างยิ่งนะครับที่ท่านในคณะนะครับได้มาเยี่ยมเยียนพบปะติดตามผู้ประสบภัยในเขตพื้นที่ตำบลสีภูอำเภอท่าผาของเรานะครับซึ่งอำเภอท่าผาของตำบลสีภูของเรานะครับมีจำนวน12หมู่บ้านแล้วได้มีหมู่บ้านที่ประสบภัยน้ำท่วมหนักนะครับจำนวน6หมู่บ้านนะครับซึ่งขณะนี้ทางถ้าเดินทางไปทางนี้จะเป็นหมู่บ้านตันซึ่งในทุกปีเราก็จะประสบในเรื่องของการถ้าในช่วงน้ำหลากนะครับก็จะพบในเรื่องของน้ำท่วมนะครับพลิกหลังคาบ้านนะครับก็ถ้าช่วงฤดูฝนทุกครั้งเนี่ยก็ถ้าได้ยินทางเหนือนะครับของจังหวัดแจ้งมาว่ามีฝนตกหนักหรือว่าโน่นนี่นั่นเนี่ยชาวบ้านของเราเนี่ยอยู่ติดกับแม่น้ำท่านะครับก็จะมีการเตรียมตัวแต่บางครั้งนี่ถ้าเป็นช่วงน้ำหลากที่เยอะๆเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะเตรียมตัวทันครับฉะนั้นก็ของก็จะมีการเสียหายเยอะนะครับในพื้นที่ของตำบลสีภูของเราวันนี้ต้องขอกราบขอบคุณท่านอีกครั้งนะครับที่ได้นำถุงยางที่นะครับได้มามอบจำนวน728ครัวเรือนนะครับของพี่น้องชาวตำบลสีภูนะครับแล้วก็เป็นที่น่ายินดีและยินใจนะครับของชาวตำบลสีภูที่เมื่อพื้นที่ของเรานะครับได้ประสบปัญหาแล้วมีผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านในเมืองนะครับให้ความกรุณานะครับได้แสดงความห่วงใยและได้มาติดตามได้มาทำไทยมาพบปะนะครับผมในนามของตำบลสีภูรู้สึกทราบซึ้งเป็นอย่างยิ่งนะครับในโอกาสนี้นะครับก็ขอชาวพี่น้องตำบลสีภูนะครับได้ตบมือเป็นกำลังใจท่านอีกครั้งนึงครับครับขอบคุณท่านครับของเดินเชิญท่านรองนายกและคณะเยี่ยมชมให้กำลังใจประชาชนนะเดินเชิญท่านครับพูดคุยกับพี่น้องประชาชนที่มาครับเงินชีพในครั้งนี้ครับยินดีนะครับนายกนะครับท่านในรองนายกท่านผู้ที่ทำงานประจำหน้าที่นายกท่านผู้ที่ครับท่านคุณธรรมเวชยชัยรองนายกผู้ที่ประชุมเพื่อการกระทรวงสาธารณสุขท่านรองผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรีและคณะนะครับประชาชนซึ่งจะมีกระทรวงการนี้นะครับท่านผู้ว่าเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและท่านผู้ช่วยการกระทรวงการนี้นะครับประธานที่แทนนายกรัฐมนตรีเห็นรอยยิ้มนะครับดีใจที่นะครับการต่างๆท่านสุขจริงซึ่งเป็นหน้าที่นี้วุฒิได้ลงมาเทียบนะครับหลังจากที่น้ำดีขึ้นนะครับดีครับนะครับดีครับแหมนี่ดูรอยยิ้มแล้วยิ้มได้ละยิ้มได้ละยิ้มได้ละนี่ท่านเราขอบคุณที่นะครับมากันนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากที่รับการท่านผู้ว่าท่านผู้ว่า
ดีครับแม่สวัสดีครับชาวบ้านจะรอนะครับแต่ผมจะต้องมาเยี่ยมบ่อยๆนะครับขอบคุณครับนี่คือสถานที่สุดอย่างที่บอกครับน้ำก็ลดลงไปนะครับแล้วก็มีการช่วยเหลือเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะครับนี่คือสถานการณ์ล่าสุดเกิดขึ้นที่อำเภอท่าวังผานะครับจังหวัดน่านเดี๋ยวจะมีการพูดคุยนะกับทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องของการจัดการน้ำนะครับในเรื่องของการจัดการน้ำที่จะเรียกว่ามีการแจ้งเตือนนะครับเพื่อให้ผลกระทบนะครับความสูญเสียนี่น้อยลงนะครับเดี๋ยวรอสักครู่นึงนะมีสัมภาษณ์นะสัมภาษณ์เพื่อจะฟังเสียงกันดีครับนะเดี๋ยวรอสักครู่นะครับเนี่ยมีหลายหน่วยงานลงมาให้การช่วยเหลือนะด้านเจ้าที่นายกนะครับกำลังจะมาเนี่ยกำลังพูดคุยกับขอบคุณนะครับที่เยียวยาจิตใจนี่ช่วยทีมงานจิตใจนะครับนะครับก็ให้หลังจากเยียวยาเนี่ยแหละใช่ครับแล้วก็ตอนนี้มันก็รับรายการทั้งหมดในจังหวัดนี้ 15,000 คนนะครับในจังหวัดในอำเภอท่าวังผาที่ที่บอกว่าทุกคนครับที่ได้รับผลกระทบเราก็ให้รายการก็จะเป็นเรื่องโรคเล็กน้อยในขณะนี้ก็มีการเรื่องของการป้องกันโรคฉีดครับแล้วก็ใช่ครับแล้วก็เสียลมจากสัตว์กินนะครับโดยเฉพาะงูเราก็ให้การบริการบ้านครับบ้านรัฐมนตรีสาธารณสุขกระหนักเลยตอนนี้ขอบพระคุณมากเลยเนี่ยมีอะไรผู้แทนบอกนี่ได้เลยแล้วก็มีอะไรประสานกันได้เลยครับกับประสานเมื่อวานท่านดูก่อนอาทิตย์วันนะครับท่านผู้ว่าก็ช่วยกันเพื่อนกันก็ดูแลกันก็ช่วยกันช่วยกันครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับช่วงนี้ยังไงมันก็ต้องช่วยกันทุกคนกำลังทุกข์กันนะโอเคครับขอบคุณครับเดี๋ยวผมไปหลายที่ก่อนเชิญครับเชิญครับที่นะครับกำลังใจนะครับเกิดงานทุกคนนะครับบอกว่านี่ว่าทุกคนต้องช่วยกันช่วงนี้อาจจะเหนื่อยนิดหนึ่งนะครับอาจจะเหนื่อยหน่อยนะครับปากผู้นำชุมชนนะครับต้องยอมรับนะครับว่าการมาของน้ำครั้งนี้มันมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนะครับที่สภาวะโลกร้อนมันทำให้อากาศทั้งหลายเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะมันไม่เหมือนเดิม
นะครับกลุ่มเมฆต่างๆก็เป็นกลุ่มเป็นก้อนเนี่ยมันไม่ได้กระจายไปทั่วเพราะนั้นมันถึงตกเฉพาะบางที่แล้วก็ตกหนักทำให้ปริมาณน้ำมันมากเหมือนอย่างที่ชาวบ้านบอกว่าไม่เคยพบอย่างนี้มาก่อนเนี่ยแต่ว่ามันเป็นน้ำหลากครับมันก็จะดีกว่าปี54ที่เป็นน้ำขังมาทั้งหมดแล้วก็ไม่มีที่ไปเพราะน้ำเนี่ยมันมีที่มาแล้วมันต้องมีที่ไปแล้วก็ต้องมีที่ไปที่ขึ้นอยู่กับการบริหารควบคุมจัดการที่ดีเพราะนั้นการที่เราสามารถจัดการบริหารควบคุมที่ดีแล้วหาที่อยู่ที่น้ำได้เนี่ยมันก็จะบรรเทาเบาบางลงน้ำครั้งนี้เป็นน้ำหลากที่มาที่นี่ก็เพราะว่าที่นี่เป็นจุดแรกเลยที่รวมเอาน้ำทางภาคเหนือทั้งหมดมาลงนะครับก็เพิ่งลดไปเมื่อวานยังประมาณกว่าเข้าอยู่นะครับก็เพิ่งลดไปเห็นว่ามันลดเร็วนะครับก็มาดูจุดของเขาว่ามีความยากลำบากไงวันนี้ก็เราได้พยายามจะใช้ถุงยางชีพจัดได้มาจากทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐภาคเอกชนและที่สำคัญก็ได้รับโปรดเกล้ามาจากพระเจ้าอยู่หัวด้วยในการที่จะช่วยดูแลนะครับก็มีของพระราชทานมาด้วยอีกหลายส่วนนะครับน้ำตอนนี้มันเป็นปัญหาหลักเนี่ยปิงวังไม่น่ามีปัญหาปริมาณน้ำที่ลงที่เขื่อนภูมิพลเนี่ยเอาอยู่ได้นะครับมีปริมาณที่ตะกี้ถ้าเห็นตัวเลขแล้วก็สบายใจได้นะครับน่านเนี่ยก็ไม่น่ามีปัญหามีเขื่อนสิริกิติ์รองรับนะครับปริมาณน้ำตะกี้ที่ได้เรียนไปแล้วก็ประมาณ 60% ยังเหลืออีกประมาณ 30% ซึ่งก็ยังน่าจะไม่มีปัญหาแต่ว่าน้ำที่มันหลากก็มันมีปัญหาเนี่ยคือน้ำพะเยาน้ำแพร่น้ำอะไรที่ลงในเส้นน้ำยมซึ่งอันนี้ค่อนข้างลำบากเพราะมันไม่มีจุดรับน้ำนะครับเพราะน้ำจะลงไปมันก็จะไปสวนรวมไปอยู่ที่สุโขทัยพื้นที่สุโขทัยเนี่ยเป็นพื้นที่ราบแบนกว้างจริงๆก็เป็นพื้นที่รับน้ำตั้งแต่อดีตสมัยโบราณและเวลาทัพของต่างประเทศมาของต่างชาติมาเนี่ยมามันก็จะมาจบอยู่ที่ตรงนี้และเป็นการป้องกันหนึ่งอย่างหนึ่งนะครับแต่ว่าตอนนี้มันสภาพสังคมมันเปลี่ยนแปลงไปแล้วนะครับในเมื่อตรงนี้สามารถระบายน้ำได้เราก็ได้แก้ไขปัญหาด้วยการหาจุดระบายน้ำไปอยู่ที่ทุ่งอะไรนะบางระกำบางระกำทุ่งบางระกำหมดตัวไปอยู่ที่ทุ่งระกำบางระกำแล้วบางระกำเนี่ยเราแก้ปัญหาโดยตรงก็คือว่าเราได้ให้ราษฎรเตรียมการปลูกข้าวปลูกก่อนเวลานะครับแล้วก็ได้ข้าวปลูกเก็บเกี่ยวเรียบร้อยแล้วตอนที่ที่ว่างเนี่ยก็มากพอในการที่จะรองรับน้ำได้เพราะนั้นสุโขทัยเนี่ยแล้วเราตั้งศูนย์สธนช.อยู่ที่สุโขทัยก็เป็นพื้นที่ที่คอยดูแลต่างๆหน่วยอย่างตะกี้นี่คือหน่วยเคลื่อนที่เร็วที่ตะกี้ท่านได้ดูทั้งหมดเนี่ยเราให้มาเจาะอยู่ในพื้นที่โดยตรงเพื่อจะได้เห็นโดยใช้โดรนที่เคยสัมภาษณ์ไปแล้วว่าโดยใช้โดรนเข้ามาวิ่งดูว่าจุดที่มีน้ำวิกฤตเฉพาะที่อยู่ที่ตรงไหนเราจะได้สามารถแก้ไขปัญหาและจุดได้ดีพอตอนนี้ข้างเหนือเนี่ยถ้าหากภายใน2-3วันนี้น้ำยังไม่ผลไม่มีอะไรมากเนี่ยก็คงไม่มีปัญหาอะไรหน้าห่วงใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของการฟื้นฟูนะครับส่วนที่ลงไปจากนี้ไปก็คงจะอยู่ที่ภาคสุโขทัยตรงภาคกลางภาคเหนือตอนล่างอันนี้เนี่ยผมคิดว่ามันน้ำมามันคงต้องแยกสายนะครับก็คิดว่ายังพอได้บึงบรเพชรก็ดีวันพะเยาที่รับไปแล้วก็ดีนะครับแล้วก็ทุ่งของบางระกำก็ดีน่าจะพอรองรับน้ำได้น้ำที่จะลงไปก็ไม่น่ามากเพราะนั้นช่วงอันนี้ก็คงเป็นช่วงการแก้วิกฤตของน้ำหลักมันคงจะจบได้ในเร็ววันถ้าภายในนี้จนถึง อีกอาทิตย์หนึ่งหรือ2อาทิตย์เนี่ยนะครับถ้าไม่มีอะไรตกมามากกว่านี้ก็ไม่มีปัญหาอะไรแล้วและถึงตกมายังไงก็ตามมันก็จะไม่ไปถึงกรุงเทพมหานครนะครับอันนี้เรียนยืนยันได้มันก็จะอยู่ในจุดที่เราได้รับน้ำในแต่ละส่วนไว้ได้พอสมควรสิ่งที่สำคัญก็คือปลายกันยามจะอาจจะมีอีกช่วงหนึ่งนะครับแต่ว่าก็เราดูจากปริมาณแล้วก็ไม่น่ากังวลใจอะไรแต่สภาพภูมิอากาศเนี่ยเราเชื่อมั่นอะไรไม่ได้ 100%ถึงแม้จะมีการประเมินอะไรแล้วก็ดีนะครับก็อันนั้นก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องดูแล้วก็เตรียมป้องกันต่อไปแต่เนื้อสิ่งอื่นใดนะครับเรื่องน้ำเนี่ยถ้าขืนยังเป็นอย่างนี้เราก็จะเสียทรัพยากรมูลค่ามหาศาลและประชาชนก็จะเดือดร้อนตลอดนะครับผมได้สั่งการ2เรื่องเรื่องแรกคือเรื่องการเยียวยาให้ไปเตรียมดูว่าจะชดใช้ชดเชยเยียวยาให้พี่น้องที่ประสบภัยเบื้องต้นเนี่ยอย่างไรบ้างนะครับถ้าไม่เพียงพอก็สามารถใช้งบกลางได้ตอนนี้จังหวัดก็สามารถประกาศเป็นเขตภัยพิบัติมีงบประมาณพอที่ลงไปดูแลอยู่แล้วนะครับถ้าส่วนไหนยังขาดก็เราจะเติมให้แต่ที่สำคัญเหนือสิ่งใดเนี่ยคิดว่าท่านนายก
แต่ทองทานเข้ามาทำหน้าที่แล้วเนี่ยนะครับผมคิดว่าจะทำเรื่องเสนอโดยให้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรืออาจจะให้กระทรวงเกษตรร่วมมือกันแล้วก็ส่งเสนอแผนจัดการน้ำซึ่งขณะนี้เราได้ใช้แผนแม่บทสมัยที่ปี2554-57ที่ท่านนายกยิ่งรักเป็นอยู่เนี่ยเอาแผนมาดูอย่างที่เรียนไปแล้วตอนนั้นแผนแค่ประมาณ 1.2 ล้านหรือ2ล้านบาทแต่วันนี้อาจจะไปถึง 5-6 ล้านบาทแต่ผมคิดว่าจำเป็นเพราะว่าถ้าทำอย่างนี้ได้เนี่ยมันจะแก้ปัญหานี้ได้ระยะยาวเพราะทรัพยากรที่เราเสียระหว่างที่น้ำท่วมและน้ำแล้งเนี่ยเราเสียทรัพยากรมาก็เรื่องนี้จะนำเข้าครม.ในช่วงต่อไปครับที่ห่วงกันเรื่องน้ำท่วมแบบปี54ของท่านคราวนี้ประเมินข้อมูลสถานการณ์น้ำผมว่ารัฐบาลไม่ได้ดิ้งนอนใจนะครับเราก็ประเมินอย่างละเอียดตลอดเวลาตะกี้เอาข้อมูลการจัดการน้ำมาให้ดูทั้งหมดแล้วซึ่งสื่อก็จะเห็นสถิติทั้งหมดแล้วก็ที่เหลือว่างอยู่ในอ่างเก็บน้ำต่างๆรวมทั้งเขื่อนต่างๆมันเพียงพอที่จะรับน้ำได้ในภาวะปกติเนี่ยครับแต่ว่ายังไงก็ไม่นิ่งนอนใจนะครับก็จะเฝ้าดูอย่างเต็มที่แล้วก็คิดหามาตรการอย่างที่บอกไปแล้วว่าจะเอาหน่วย 3-4 หน่วยที่ดูแลเรื่องแผนที่ทางอากาศมาดูเพื่อจะกำหนดจุดให้ได้มากที่สุดก็ต้องขอความกรุณานะครับเรื่องวันนี้ถ้าจะแก้ไขเนี่ยพี่น้องประชาชนทุกยากเสียชีวิตก็มีนะครับบาดเจ็บก็มีสูญหายก็มีเนี่ยเราก็อย่าไปสร้างความตื่นตระหนกนะครับวันนี้ส่วนที่เป็นปัญหาเราเฝ้าดูแลแล้วเราก็ไปจัดการอย่างเต็มที่อยู่แล้วที่ภูเก็ตก็ได้ส่งรัฐมนตรีธาดาลงไปนะครับตอนนี้ที่เชียงรายรัฐมนตรีสุริยะก็อยู่ที่นั่นนะครับเดี๋ยวเราดูแล้วเราก็ไปสมทบกันก็จะแก้ปัญหาก็อยากให้ช่วยให้ข่าวดีแต่ไม่ต้องโกหกพี่น้องประชาชนนะครับข่าวดีที่มันเป็นข่าวจริงนะครับตอนนี้มันก็ยังน่าสบายใจได้มากขึ้นแต่ว่าอยากให้ท่านมั่นใจว่ารัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจในทุกเรื่องจะดำเนินการอย่างเต็มที่แล้วก็ถ้าผสมร่วมทีมได้กับท่านนายกรัฐมนตรีที่มาได้เต็มที่เนี่ยก็จะได้ร่วมงานกันอย่างเต็มที่เพราะท่านก็ห่วงใยอยู่นะครับว่าครม.ใหม่น่าจะกลางเดือนผมคาดว่าน่าจะไม่เกินวันที่15นะครับทุกอย่างเสร็จแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยมันไม่ใช่ขั้นตอนที่เราวางได้ทั้งหมดมันขึ้นอยู่กับสถานการณ์กับเงื่อนไขตามกฎระเบียบกฎหมายนะครับครับผมขอบคุณครับขอบคุณนะครับคือยืนยันคำสัมภาษณ์ของท่านเจ้าหน้าที่นายกรัฐมนตรีนะครับก็บอกว่าน้ำปีนี้เนี่ยมันน้อยกว่าปี54เยอะนะครับเนื่องจากน้ำปิงนะครับน้ำวังอีก2สระเนี่ยต้องบอกว่ามันยังไม่มีนะมันยังไม่มีน้ำเลยนะครับเพราะว่าน้ำมันยังแห้งนะครับอย่างที่เราไปเนี่ยที่ทะเลสาบดอยเต่าเนี่ยน้ำก็ยังไม่มีนะครับเพราะว่าเขื่อนภูมิพลเนี่ยยังสามารถกักเก็บน้ำได้อีกเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำที่ท่วมรอบนี้เนี่ยมันมาจากน้ำยมนะครับซึ่งไม่มีที่กักเก็บน้ำมันก็เลยลงไปไวนะครับลงไปที่สวรรคโลกที่สุโขทัยนะครับซึ่งคืนนี้เนี่ยน่าจะเข้าไปที่เป็นจุดพีคที่สุดนะครับที่จังหวัดสุโขทัยนะครับรอติดตามสถานการณ์ต่อในที่เพจกรมประชาสัมพันธ์เรานะครับเราติดตามข้อมูลข่าวสารมานำเสนอสู่พี่น้องประชาชนนะครับต้องบอกว่าข้อมูลข่าวสารจากกรมประชาสัมพันธ์เชื่อถือได้ 100% นะครับต้องบอกว่าหลายอาจจะประกอบการนิดนึงเนื่องจากสัญญาณนะครับแล้วก็ประกอบด้วยเครื่องนะครับเครื่องมันร้อนมากนะครับอากาศที่นี่ต้องบอกว่าอบอ้าวพอสมควรนะครับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามยังไงเราจะตามมวลน้ำก้อนนี้ไปนะครับฝากติดตามข้อมูลข่าวสารจากเพจกรมประชาสัมพันธ์เรานะครับยืนยันว่าข้อมูลข่าวสารจากกรมประชาสัมพันธ์เชื่อถือได้ 100% นะครับแล้วก็จะกลับมาพบกันใหม่นะครับในไลฟ์ต่อไปนะครับมีอะไรสนใจมีอะไรสอบถามนะครับในเรื่องของสถานการณ์น้ำการให้ความช่วยเหลือต่างๆเนี่ยอินบ็อกซ์เข้ามานะครับที่เพจกรมประชาสัมพันธ์ได้วันนี้ก็จากกันไปกดหัวใจกันเยอะๆสวัสดีครับเอาละพี่ครับ